มีครั้งที่ฉันสักทีได้
ไปเมื่อสักครู่นะคะก็พี่ว่าเนี่ยตั้งใจมากๆนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยให้น้องเกตเตอร์แนะนำตัวเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเนาะค่ะค่ะก็เกตเตอร์นะคะชื่อเกตเตอร์ค่ะอายุ15ปีงานอดิเรกเป็นคอสเพลย์กับทำแฟนดับฝึกพากย์นะคะแล้วก็จริงๆเพิ่งจะมาทำอะไรแนวนี้เลยค่ะหลังจากนี้ก็เจอกันอีกยาวๆนะคะหวังว่าจะมาอยู่กันเยอะๆนะคะค่ะก็ฝากน้องเกตเตอร์ด้วยนะคะน้องเกตเตอร์ก็เป็นน้องสาวคนนึงนะคะที่ฝึกไอดอลมาด้วยกันแต่ว่ามีความถนัดคนละสายเนาะค่ะก็ลืมแนะนำตัวเองอ้าวโอเคเดี๋ยวเราแนะนำตัวเองกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ว่าจากวงเบสตี้ค่ะก็จริงๆแล้ววงเบสตี้นะคะมีสมาชิกทั้งหมด3คนค่ะมีพี่ว่าแล้วก็น้องโมแล้วก็น้องแครอทนะคะแต่ว่าวันนี้นะสองคนนั้นติดภารกิจมาไม่ได้แบบสอบอะไรอย่างนี้นะคะส่วนน้องโมนะคะก็มีแข่งเต้น To Be Number 1นะคะก็พี่สาวหนูพี่สาวหนูก็ฝากทุกคนไปเชียร์ให้กำลังใจน้องโมด้วยนะคะแล้วก็การแสดงวันนี้เนี่ยจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนๆมาร่วมจอยในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆของพี่วาด้วยค่ะค่ะก็เพื่อนๆสองคนนี้นะคะก็เป็นทีมเต้นที่โรงเรียนของพี่ว่านะคะก็ฝากติดตามผลงานที่อาจจะมีในเร็วๆนี้นะคะก็ฝากติดตามเพื่อนๆของพี่ว่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษมากน้องเกตเตอร์เพราะว่าเรามีบูธแล้วพี่บูธแล้วก็มีของมาขายด้วยนานๆทีเราจะมาขายของนะคะก็แล้วก็นานๆทีจะมาเนี่ยวันนี้ก็เลยพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสักครู่นะคะวันนี้เนี่ยพี่ว่ามีรูปปกติจะเป็นรูปขนาด 4x6 เป็นแบบโปสการ์ดเล็กๆวันนี้เรามาแบบจัมโบ้พิเศษใช่ค่ะเป็นรูปเซตตัวฟูย่านะคะขนาด A4 ค่ะก็ยังไงก็มาแวะมาพูดคุยกันที่บูธได้นะคะบูธอยู่ด้านหลังนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทางงาน JK Street นะคะที่มอบโอกาสให้พวกเราได้มาแสดงในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ